สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านบ้านสวนชินโชติพาเพลินพามาสวนนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามาให้กำลังใจขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะตอนนี้ได้800ซับแล้วใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วถ้าไม่ได้เพื่อนๆคงจะไม่ได้มาถึงขนาดนี้เพราะว่าเริ่มต้นจากศูนย์ค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตข้าวโพดและพืชผักในสวนนะคะมาชมกันเลยค่ะวันนี้มาสวนมาเก็บผักไปกินค่ะแล้วก็มาอัปเดตพืชผักในสวนไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะมาช่วงประมาณ4โมงเช้าคุณนายตื่นสายบานสะพรั่งทำแต่ละคลิปนี่พลาดไม่ได้ค่ะคุณนายตื่นสายเพราะว่าเป็นความชอบมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะมาฝากเพื่อนๆค่ะอันนู้นคือสีขาวค่ะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่เราทำเป็นกำนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปลูกไว้เป็นกระจุกกระจุกสวยงามค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาชมมาให้กำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะนี่ค่ะมาเก็บผักไปกินค่ะนี่คือดอกกระเจียวนี่ค่ะเพื่อนๆกระเจียวกรอบหวานมากค่ะจะเอาไปชุบแป้งทอดค่ะเพื่อนๆเวลาชุบแป้งแล้วก็เอาตรงนี้ออกก่อนนี่ค่ะค่ะเพื่อนๆแล้วก็ทอดกับน้ำพริกทอดกรอบค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆดอกบานเย็นสวยมากอันนี้ปลูกใส่กระถางวงล้อค่ะเพื่อนๆค่ะแน่นเอียดเลยค่ะโพดก็งามค่ะเพื่อนๆคะมะละกอก็เริ่มติดลูกอีกรอบแล้วค่ะหลังจากที่หมดลูกไปช่วงหน้าแล้งเริ่มเป็นลูกอีกแล้วทุเรียนก้านยาวเคยอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมบ่อยๆเริ่มผลิใบแล้วค่ะเพื่อนๆเริ่มผลิใบใหม่ละมะละกอเริ่มเป็นลูกอีกแล้วค่ะอันนี้เป็นขนุนปลูกด้วยเมล็ดนะคะเพื่อนๆใบกลมเดี๋ยวคอยมาดูลูกเขานะคะว่าลูกเขาจะเป็นแบบไหนนี่ก็ใกล้แล้วค่ะคงจะเป็นปีหน้าก็ติดลูกละนี่คือบวบหอมค่ะเพื่อนๆแต่ยังทำร้านมันไม่เสร็จนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มันเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆนี่ค่ะเป็นลูกเร็วนะคะเพื่อนๆ40วันเขาก็เป็นลูกให้เราละอันนี้เริ่มเป็นดอกแล้วค่ะเริ่มจะออกดอกละเพราะว่าพ่อบ้านไม่ว่างเลยกำลังแบบแกหว่านข้าวแล้วทีนี้เราหว่านทีหลังเขาเนาะนกเยอะมากเป็นนกพิราบค่ะเพื่อนๆนกพิราบเยอะมากแกก็คอยไล่นกเนาะเลยไม่ได้มาทำนี่ค่ะเตรียมไม้ไว้หมดแล้วเตรียมไม้ไว้หมดแล้วค่ะแค่ว่าเอาไม้ยกขึ้นแล้วก็เอารวดมัดก็เอาต้นบวบหอมที่เขาเลื้อยนี่ขึ้นไปค่ะนี่ค่ะเลื้อยขึ้นก็สักพักนึงก็ได้เก็บลูกแล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มละเริ่มแล้วกระเจี๊ยบแดงค่ะเพื่อนๆกระเจี๊ยบแดงงามมากนี่ใกล้ใกล้แล้วค่ะใกล้จะเป็นลูกละนี่ค่ะกระเจี๊ยบแดงนี่ค่ะแตกแขนงดีมากเลยค่ะเพื่อนๆกระเจี๊ยบแดงข้าวโพดก็งามมากค่ะเพื่อนๆเริ่มเป็นฝักแล้วค่ะเป็นฝักละฝักเล็กๆละคงจะประมาณสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ก็คงจะตัดขายได้แล้วค่ะ
ึ่งก็นู่นค่ะผสมเกสรให้เขาดีจังเลยต้นงามมากค่ะเพื่อนเพื่อนคงจะฝักใหญ่มากเลยคงจะเม็ดแน่นดีจังเลยค่ะเพราะลำต้นเขาแข็งแรงมากดีใจมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนที่หนอนหายเพราะว่าช่วงได้ประมาณถึงเอวนี่หนอนเยอะมากๆเลยตกใจมากเลยค่ะพาเพื่อนเพื่อนมาชมต้นมะแขวนนะคะมะแขวนเมื่อวานนี้เอาใส่รากปลาดุกเพื่อนๆถามว่ามะแขวนมันเป็นยังไงมันเป็นอะไรมะแขวนก็คือเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งค่ะคนเหนือชอบมากเอาใส่ราบราบทุกชนิดแล้วก็ใส่ยำไก่ใส่อาหารได้หลายๆอย่างค่ะใส่แกงแคคนเหนือเรียกแกงแคคนอีสานเรียกแกงอ่อมนี่แหละค่ะต้นเขาเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือต้นมะแขวนนะคะเพื่อนเพื่อนต้นไม่สูงใหญ่มากก็เป็นต้นจำพวกประมาณทรงพุ่มแล้วเขาก็ชอบอาศัยอยู่กับต้นไม้ต้นอื่นคือเป็นแอบอะแอบอยู่กับเพื่อนเขาไม่ชอบอยู่เดียวๆชอบอยู่กับเพื่อนค่ะนี่คือต้นมะแขวนนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะใบนี่ก็มีรสเปรี้ยวหอมๆนะคะแกล้มลาบได้ค่ะใบเขานี่ก็อร่อยเม็ดเขาเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็เป็นพวงดกมากค่ะเพื่อนๆเป็นลูกปีละครั้งมะแขวนพอลูกเขาเก๋เขาก็เก็บนะคะเก็บไปไว้ในร่มแล้วเขาก็แห้งแล้วก็เก็บใส่ถุงพลาสติกไว้ไม่งั้นกลิ่นเขาก็จะระเหยหมดค่ะกลิ่นหอมฉุนค่ะนี่คือต้นมะแขวนนะคะเพื่อน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 บางคนก็ไม่เคยเห็นเนาะอันนี้คือต้นกระเจียวค่ะเพื่อนเพื่อนน้องมาช่วยงานในสวนในบ้านนี่แหละค่ะน้องสาวอยู่นครไทยก็เลยขุดกระเจียวในไร่เขานั่นแหละค่ะมาให้พี่สาวปลูกได้4แถวค่ะเพื่อนเพื่อนพอปลูกกระเจียวทีไรแล้งทุกทีครั้งที่แล้วเขาก็ส่งทางไปรษณีย์มาให้น้องอุตส่าห์ขุดส่งมาให้เนาะครั้งที่แล้วก็ปลูกก็ตายหมดเลยมาเจอแรงอันนี้ก็มาปลูกอีกแล้วน้องมาด้วยตัวเองเอามาให้แล้วก็ปลูกแรงอีกแล้วค่ะเพื่อนๆฝนไม่ตกไม่ตกที่สวนมันตกไม่มากตกพรมพรำครั้งนี้จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาขุดมาให้ตอนนี้เขามีหัวก็คงจะรอดอยู่ละมั้งครั้งที่แล้วนี่ไม่มีหัวเนาะเป็นหน่ออ่อนๆแล้วเจอความแรงตายหมดเลยอันนี้คือกระเจียวป่าค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคอยอัปเดตดอกเขานะคะที่เห็นดอกเมื่อกี้นี่เป็นกระเจียวบ้านค่ะกระเจียวบ้านที่สั่งมาปลูกนั่นแหละกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งแตกกอดีจังค่ะเพื่อนๆนู่นค่ะแตกกอดีมากแล้วก็ออกดอกเรื่อยๆออกดอกให้เราเก็บไปขายได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราจะขับพวกผักล้มลุกที่ปลูกบ่อยๆออกจากสวนเราจะปลูกพืชที่อยู่ได้กับเราได้ตลอดเพราะเราอายุมากแล้วเราไม่อยากปลูกผักบ่อยๆเราก็จะปลูกพวกอย่างนี้คือมันยืนต้นอยู่กับเราได้เลยถึงฤดูออกหน่อเขาก็ออกหน่อแล้วก็ออกดอกให้เราได้เก็บผลผลิตพวกกระเจียวนะคะแล้วก็เราก็เก็บขายได้เรื่อยๆอย่างเราปลูกในสวนนี่เราก็ดูแลใส่ขี้วัวเอาฟางกลบนะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้เรารดน้ำเขาคงจะออกดอกให้เราได้เรื่อยๆก็เลยนำของพวกนี้มาปลูกค่ะแล้วก็จะขยายขาขาก็ยังไม่ได้เอาออกปลูกเลยค่ะเพื่อนๆถ้ามันอยู่ตรงนู้นนะถ้าไม่รดน้ำเปียกๆขุดไม่ไหวค่ะแข็งมากขาค่ะเป็นขาแดงขาแดงออกหน่อดีแล้วก็หอมมากค่ะอันนี้พ่อบ้านปลูกให้หลายปีแล้ว 3-4 ปีแล้วขุดไม่ไหวนะคะอย่างแม่บ้านนี่ขุดไม่ไหวถ้าพ่อบ้านไม่ขุดให้นี้เราขุดไม่ได้เลยแข็งมากๆแล้วรากก็เยอะด้วยค่ะเพื่อนๆรากเขาเยอะเนาะค่ะต้องเป็นผู้ชายค่ะผู้หญิงอย่างเรานี่ขุดไม่ได้หรอก
อันนี้คือมะเขือค่ะเพื่อนๆมะเขือนี่ค่ะอย่างเราปลูกขายเองนี่จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นเพี้ยเป็นอะไรอย่างนี้ล่ะค่ะนี่ค่ะใบจะแดงๆเน่าๆอย่างนี้ค่ะไม่เหมือนโบราณนะคะเพื่อนๆปลูกนี่ลูกดกลูกขาวไปหมดสมัยนี้เราปลูกมะเขือไม่รู้เป็นอะไรเคยปลูกแล้วท้อใจไม่อยากเอามาปลูกนี่ลองมาปลูกอีกรอบค่ะเพื่อนๆเอามาปลูกอีกรอบว่าจะเป็นยังไงนี่ค่ะพ่อบ้านเขาปลูกห่างเอาไว้เพื่อเอารถไถเอาผานหัวหมูไถในร่องค่ะเพื่ออะไรนะลดไอ้กำลังแรงเราที่เราต้องมาดายหญ้าค่ะเพื่อนๆเราไถเลยทำสวนนี่เหนื่อยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะต้องดูแลตลอดดูแลเป็นงานหยุมหยิมมากทั้งหลายอย่างหยุมหยิมต้องดูแลแล้วช่วงหน้าฝนนี่หญ้ารกมากเลยค่ะหญ้าแรงมากหน้าฝนขาพุ่มอย่างใหญ่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนคะไม่มีเวลาได้ขุดไปขายเลยช่วงนี้พ่อบ้านดูข้าวที่หวานไว้เนาะนกพิราบค่ะเข้ามาถอนหน่อข้าวของเราแล้วก็กินกินหน่ออ่อนทำให้เกิดความเสียหายก็เลยต้องไล่นกนี่ค่ะวันนี้ครึ้มครึ้มอ้าวอ้าวค่ะเพื่อนเพื่อนครึ้มครึ้มอ้าวอ้าวร้อนอบอ้าวเหมือนเห็ดโคนจะออกงี้แล้วค่ะคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนเพื่อนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะรักและคิดถึงเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะสวัสดีนะคะ